เป็กกี้โพสต์แล้วหลังมีภาพถากูลอดีตสามีควงสาวสวยปริศนาลั่นชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเป็กกี้โพสต์แล้วหลังมีภาพถากูลอดีตสามีควงสาวสวยปริศนาลั่นชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆเลือกที่จะอยู่ในโซนสบายใจค่ะชีวิตช่วงนี้คือดีมากๆงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างสงสัยและมุ่งโฟกัสไปยังสาวปริศนาขึ้นมาทันทีเมื่อดาราหนุ่มณัฐเทพหัสดินโพสต์ภาพรวมตัวแก๊งปั่นจักรยานด้วยกันและยังจัดฉลองวันเกิดให้กับถากูลอดีตสามีของเป็กกี้ศรีธัญญาที่เพิ่งเลิกรากันไปโดยณัฐเทพหัสดินได้เขียนแคปชั่นข้อความไว้ว่าHappy birthday brother at Thakoon TPP wishing you a fresh start and a prosperous new venture Nakup Thank you chef at I and Kitty Chai for the delicious lunch too ครับแต่ภาพนี้ทำเอาหลายคนโฟกัสผิดจุดเมื่อมีสาวสวยมายืนอยู่ข้างกายหนุ่มThakoon ทำให้หลายคนโฟกัสไปยังสาวปริศนาคนนี้ว่าเป็นใครกันแน่โดยชาวเน็ตยังมาส่องไอจีของสาวเป็กกี้ด้วยเช่นกันโดยพบไอจีของสาวเป็กกี้โพสต์ภาพที่เคยออกรายการให้สัมภาษณ์ข้อความว่าถ้าเราเจอผู้ชายเจ้าชู้เวลาเราไปทำงานเราจะระแวงและงานอย่างเรามันต้องใช้สมองถ้าต้องมาระแวงแบบนี้ไม่มีดีกว่านอกจากนี้เป็กกี้ยังโพสต์แคปชั่นด้วยว่าเลือกที่จะอยู่ในโซนสบายใจค่ะชีวิตช่วงนี้คือดีมากๆมีความสุขมากๆสบายใจมากๆในแต่ละวันคือยิ้มเยอะมากๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่างสุขใจรวมทั้งยังโพสต์คลิปออกกำลังกายและระบุว่าชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆร่างกายทำงานหนักก็ต้องทำให้แข็งแรงขึ้นจะได้อยู่แบบมีความสุขไปนานๆออกกำลังทานของดีมีประโยชน์หัวใจเบิกบานอยู่ได้นานแน่นอนค่ะ54,321 ครอบโกโก นายกรัฐมนตรีชี้ทำตามกฎปกป้องขบวนเสด็จวอนกลุ่มขัดแย้งสองฝ่ายอย่าใช้ความรุนแรงนายกรัฐมนตรีชี้ทำตามกฎปกป้องขบวนเสด็จขอกลุ่มขัดแย้งอย่าใช้ความรุนแรงหวั่นนักท่องเที่ยวต่างชาติมองไม่ดีหวังทั้งสองฝ่ายคุยกันในพื้นที่ปลอดภัยเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่10กุมภาพันธ์2567ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราชนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มทะลุวังนำโดยนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันจัดกิจกรรมทำโพเกี่ยวกับขบวนเสด็จพระราชดำเนินที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยามและเกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มทะลุวังกับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.อ่านข่าวตะวันแถลงขอโทษบีบแตรไม่ทันขาดคำทะลุวังสปปส.ซัดกันเล็กกลางสยามโดยนายเศรษฐากล่าวว่ายังไม่ทราบเรื่องแต่ตนคิดว่าน่าจะมีการพูดคุยกันด้วยดีไม่น่าจะใช้กำลังกันเพราะเป็นเรื่องไม่ดีและวันนี้เป็นวันปีใหม่ด้วยเป็นวันที่มีการท่องเที่ยวในสายตาต่างชาติก็อาจจะมองไม่ดีควรที่จะระมัดระวังให้ดีหลังจากนี้จะสอบถามว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรทั้งนี้เรื่องความปลอดภัยของประชาชนทั้งสองฝ่ายและคนที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องสำคัญเราอยากเห็นบรรยากาศที่มีความขัดแย้งได้มีการพูดคุยกันในพื้นที่ที่ปลอดภัยเมื่อถามว่ากลุ่มที่เห็นต่างไม่เห็นด้วยกับการก่อกวนขบวนเสด็จพระราชดำเนินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเรื่องนี้มีขั้นตอนของการที่จะต้องปกป้องผู้นำประเทศและพระราชวงศ์ในเรื่องขบวนเสด็จซึ่งต้องทำตามกฎเมื่อถามว่าได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการกำชับอยู่ตลอดโ
โด่งองอาจพร้อมบริษัทไทยเดสติเนชั่นยื่นฟ้องแอนเจเคเอ็นหมิ่นประมาทเพื่อการโฆษณาโด่งองอาจพร้อมบริษัทไทยเดสติเนชั่นยื่นฟ้องแอนเจเคเอ็นหมิ่นประมาทเพื่อการโฆษณายันคู่กรณีให้ข้อมูลเท็จวันที่8กุมภาพันธ์67นางสาววลัยลักษณ์เนียนขาวกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเดสติเนชั่นจำกัดและโด่งด็อกเตอร์องอาจสิงห์ลำพองผู้บริหารชื่อดังเดินทางมายื่นฟ้องนายจักรพงศ์จักราจุฑาธิบดีหรือแอนเจเคเอ็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนที่ศาลอาญารัชดาจากกรณีที่แอน JKN ได้ให้ข้อมูลต่อสาธารณะและสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหลังจากที่ทางบริษัททัวร์เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมหลังจากนางสาววลัยลักษณ์ดร.องอาจพร้อมทนายได้ยื่นคำฟ้องและศาลประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วทั้งสองคนได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวโดยนางสาววลัยลักษณ์ได้เผยว่าที่ฝนต้องมาฟ้องในวันนี้เริ่มมาจากวันที่ได้เห็นเฟซบุ๊กที่ทางคุณแอนโพสต์หมิ่นประมาทว่าบริษัททัวร์ปลอมบริษัทเก๊โจรกระจอกและมาให้เวทีมิสยูนิเวิร์สตรงนี้สร้างชื่อเสียงตั้งแต่วันนั้นเราจึงมาวันนี้เพื่อฟ้องหมิ่นประมาทเรื่องเกี่ยวกับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้อ่านที่ทางคุณแอนโพสต์ชี้แจงหรือกล่าวหาถึงบริษัทไทยเดสติเนชั่นจำกัดอย่างไรบ้างนางสาววลัยลักษณ์เผยว่าตั้งแต่เดือนเมยปี2566ทางดร.องอาจได้เรียกบริษัททัวร์มาทั้งหมด3บริษัทฝนก็เป็นหนึ่งในบริษัทนั้นเข้ามาประชุมกันจนวันที่20เมยปีที่แล้วทางคุณโด่งได้ติดต่อมาซึ่งฝนอยู่อเมริกาคุณโด่งบอกว่าให้ประชุมผ่านทางซูมกับคุณแอนจักรพงศ์ซึ่งคุณแอนบอกว่าถ้ากลับมาให้เข้าไปคุยกันที่บริษัทซึ่งก็ได้มีการเข้าไปกันที่บริษัทวันที่27เมย 0.66 หลังจากวันนั้นเป็นการคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นโปรแกรมทัวร์แบบไหนเป็นการตกลงกันด้วยวาจาว่าฉันใช่บริษัทคุณตั้งแต่วันนั้นทางคุณแอนบอกว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆกันนางสาววลัยลักษณ์ตอบว่าเรื่องนั้นเราจะเข้าไปคุยกันในชั้นศาลซึ่งระหว่างนั้นทางทีมกฎหมายของบริษัท JKN ได้มีการส่งสัญญามาให้ทางเราอยู่ในขั้นตอนการตรวจเอกสารไม่ว่าจะเป็นลายเส้นเรื่องการทำงานของเราเขาเช็คหมดเรียบร้อยแล้วทางเราได้เซ็นไปแล้วเรียบร้อยในสัญญาได้ระบุไหมว่าค่าใช้จ่ายในครั้งนี้มีอะไรบ้างในสัญญาระบุไว้ว่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายแบ่งกัน60/40ทางบริษัทไทยเดสติเนชั่นจะได้ 40% ค่ะผลประโยชน์หลังจากจบงานได้ตามสัญญาไหมนางสาววลัยลักษณ์กล่าวว่าวันที่เราไปร้องกับสื่อเราไม่เคยพูดถึงผลประโยชน์ของทัวร์เลยเราพูดถึงเรื่องที่คุณช่วยจ่ายเงินที่เราสำรองไปตั้งแต่ค่าตั๋วนางงามช่วงเดือนสค.ปีที่แล้วกลุ่มนางงามประเทศอินเดียบาเรนออสเตรเลียไอซ์แลนด์อเมริกาใต้และผู้บริหารมิสยูนิเวิร์สออร์แกไนเซชันแต่พอเราเรียกถามไปว่าเมื่อไหร่จะจ่ายตั้งแต่เดือนสค.เราพยายามเรียกร้องเรื่องนี้เขาก็บอกว่ายังไม่ได้เคลียร์เรื่องทัวร์ส่วนเรื่องทัวร์เราได้ส่งเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้รีบอะไรเลยให้เรามีเวลาในการตรวจเอกสารไปเราแค่ขอเช็ค2ใบที่เขาออกมาให้แล้วเรื่องมันเกิดขึ้นจากตรงนี้เรื่องเช็คที่เราเรียกร้องไปไม่เกี่ยวกับทัวร์ที่พาคนไปเชียร์นางงามเป็นค่าตั๋วเครื่องบินนางงามที่บินมาโปรโมทงานนางสาววลัยลักษณ์กล่าวว่าที่ไปทัวร์ลูกค้าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยลูกค้าแฮปปี้ทัวร์ทุกอย่างมันจบเรียบร้อยแล้วดีหมดเอกสารเราก็ส่งให้ตรวจหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าตรงไหนที่เขาแย้งว่าไม่มีบิน
เมื่อวันที่5เราก็เข้าไปคุยอย่างเรื่องค่าทิปตำรวจทิปพนักงานยกกระเป๋าทิปอื่นๆใช้วิธีไหนเพราะว่าคุณเป็นบริษัทมหาชนต้องมีรูปแบบอย่างไรเขาให้ทำเป็นเมมโมแล้วก็แนบภาพมาด้วยว่าคุณจ่ายให้ใครแบบไหนซึ่งเราทำให้ตรวจทั้งหมดค่ะคือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องทัวร์แต่สิ่งที่เราเรียกร้องไปมันคือค่าที่เราสำรองจ่ายค่าตั๋วนางงามที่บินมาโปรโมทงานก่อนหน้านี้เรายังบอกว่าเข้าใจว่ามันมีเรื่องของขั้นตอนนั้นยังไม่รีบเรื่องทัวร์แค่ขอ2บินที่เราสำรองไปเป็นยอด 784,000 บาทเราขอแค่2บินนี้เพราะมัน 7-8 เดือนแล้วทางนั้นก็ไม่มีการตอบกลับมาว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายมีแค่ส่งรูปเช็คมาเป็นรูปเช็คที่มีการเซ็นแล้วถามต่อที่ทางคุณแอนโพสเหมือนกล่าวหาว่าบริษัทเราไม่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจทัวร์บริษัทไทยเดสติเนชั่นเปิดมา14ปีโชว์ในอนุญาตถ้าเราเป็นบริษัทที่ไม่มีใบอนุญาตเราจะไปรับงานของ JKN ได้ยังไงทางด้านด็อกเตอร์องอาจถูกพาดพิงเรื่องใดบ้างโด่งองอาจกล่าวว่าผมทำงานในอุตสาหกรรมสื่อไม่ต่ำกว่า30ปีผมไม่เคยมีปัญหากับใครอันนี้เป็นการขึ้นศาลของตัวเองครั้งแรกที่มาครั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองและรักษาสิทธิ์ที่เสียไปที่เกิดขึ้นจากการที่นายจักรพงษ์จักราจุฑาธิบดีเป็นผู้พาดพิงทั้งหมดเพื่อรักษาชื่อเสียงของเราประเด็นที่ว่าวันนี้เพื่อยื่นฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อการโฆษณาและเพื่อรักษาชื่อเสียงของตัวเองที่มาวันนี้มี3ประเด็นด้วยการประเด็นที่1เพื่อรักษาชื่อเสียงและนามสกุลตัวเองที่ถูกพาดพิงประเด็นที่2ผมมาเพื่อทุกคนในวิชาชีพสื่อเราเชื่อว่าเรามีความเป็นมืออาชีพในการทำงานไม่ว่าเราจะทำธุรกิจไหนก็แล้วแต่เรื่องการได้มาหรือการเสียผลประโยชน์เป็นเรื่องของสถานการณ์และสภาพแวดล้อมและบริบทต่างๆอีกประเด็นคือทุกคนทราบว่าผมเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่ผมออกมาเพื่อให้คนที่เขาเป็นลูกศิษย์และคนที่นับถือเชื่อฟังในคำสอนเราให้เขาเข้าใจและเขากล้าออกมาทำในสิ่งที่ถูกต้องผมมองอย่างนี้คำหมิ่นประมาททั้งหมดมันเหมือนกับการฉีกกระดาษทีละชิ้นคุณพูดหนึ่งคำคุณฉีกหนึ่งชิ้นคุณพูดสองคำคุณฉีกสองชิ้นมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อคุณพูดจบคุณก็โปรยมันในอากาศสุดท้ายมันก็กระจายไปทั่วเมืองผมในฐานะคนที่ถูกกล่าวถึงซึ่งเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องผมไล่เก็บไม่หมดแล้วถ้าวันหนึ่งเศษกระดาษพวกนี้ย้อนกลับไปที่เขาผมเชื่อว่าเขาก็เก็บไม่หมดเหมือนกันการที่เรามาวันนี้เพื่อยื่นฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อการโฆษณาชี้แจงข้อเกิดขึ้นทั้งหมดและรักษาสิทธิ์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดได้เห็นที่เขาออกมาไลฟ์แล้วเรามีอะไรอยากชี้แจงบ้างที่กล่าวพาดพิงว่าเราไม่รับผิดชอบตอนที่เราเข้ามาทำงานโปรเจกต์ฮัลโหลยูนิเวิร์สทัวร์เราได้รับคำสั่งมาว่าให้เลือกบริษัทมา3บริษัทแต่ถามว่าการว่าจ้างของเราจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่นี้เรามีหน้าที่บริหารช่อง JKN 18และดูแลผลิตภัณฑ์ในเครือทั้งหมดอันนี้มันเป็นเหมือนงานที่ให้ความช่วยเหลือกับธุรกิจใหม่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่มีใครช่วยหลักทีนี้หลังจากเราได้ตัวของบริษัททัวร์เข้ามาบริหารงานในฮันโหลยูนิเวิร์สทัวร์แล้วมันก็จะมีเจ้าภาพที่ชัดเจนหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าภาพที่เป็นผู้บริหารทัวร์ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งเรื่อยๆแต่โชคไม่ดีของโปรเจกต์นี้ใช้เวลาค่อนข้างนานและใช้ผู้บริหารทั้งหมด5ท่านเข้าออกกระทั่งท่านสุดท้ายจนถึงวันที่พาลูกทัวร์ทั้งหมดไปที่เอลซัลวาดอร์ครับแต่ระหว่างทางทั้งหมดผมไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับโปรเจกต์นี้นอกจากได้รับฟังได้ยินผ่านหูบ้างเพราะมันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของเราซึ่งหลักฐานทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราสามารถเอามาชี้แจงในศาลได้ครับผ
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าก่อนหน้าที่ทางแอนจักรพงศ์บอกว่าจะฟ้องกลับ10ล้านมีการคุยอะไรไหมนางสาววลัยลักษณ์กล่าวว่าไม่มีใครมาคุยอะไรนะคะเขาบอกว่าจะฟ้องแต่ก็จะฟ้องอะไรคะเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือในเรื่องของเช็คเราก็มีเช็คจริงๆว่าคุณไม่จ่ายมีบินอินวอยซ์จริงๆที่ไม่จ่ายอย่างที่สองคือเราไปทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงคือการที่เราไปเรียกร้องความถูกต้องว่าเราทำงานไปเราก็ไม่ได้รับเงินไม่ได้รับอะไรเลยตั้งแต่เดือนเมษายน2566จนกระทั่งเดือนธันวาคม2566เราก็ไม่ใช่แค่คนเดียวพนักงานในบริษัทอีกตั้ง3คนที่มาดูแลโปรเจกต์นี้เท่ากับว่าเราเสียเงินกับโปรเจกต์นี้เยอะเหมือนกันฟ้องเรียกค่าเสียหายไปเท่าไหร่โด่งองอาจเผยว่าจริงๆก็มีการคุยกันอยู่แล้วก็ค่อนข้างหลายล้านอยู่ขอไปจบกันที่ชั้นศาลซึ่งเราแยกกันฟ้องครับแต่เป็นการฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเหมือนกันฟ้องเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่นางสาววลัยลักษณ์หลายล้านบาทเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดมีการสู้คดีก็เป็นปีกว่าเราจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราไม่ได้ผิดกับเรื่องนี้มันก็ต้องใช้เวลาวันนี้ก็เลยฟ้องอาญาค่ะโด่งองอาจของผมเท่าไหร่ไม่รู้ต้องลองคำนวณว่าถ้าเราทำงาน10ปีข้างหน้าทั้งหมดบวกลบคูณหารมูลค่ามันจะประมาณเท่าไหร่ของเราที่ฟ้องเกี่ยวกับประเด็นที่ออกจาก JKN ด้วยไหมไม่เกี่ยวแค่ว่าในมุมของเขาที่กล่าวให้ร้ายให้โทษเราต่อบุคคลที่3คือสาธารณะอันที่1คือเรื่องของอาชีพเป็นผู้บริหารที่ไม่มีความรับผิดชอบอย่างที่บอกเราทำงานกับบริษัทแรกทุกคนก็รู้อยู่แล้วเราทำที่นั่นมา30ปีผมเชื่อว่าผู้บริหารระดับสูงที่นั่นก็คงมองเห็นศักยภาพในการทำงานของเราการที่อยู่มาได้ขนาดนั้นผมว่ามันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนั้นคือส่วนหน้าที่การงานส่วนของวงการวิชาการก็ได้เอ่ยถึงการเป็นครูบาอาจารย์ของเราที่ค่อนข้างพาดพิงอย่างรุนแรงจริงๆซีเรียสที่สุดก็คือเรื่องนั้นเรามีหลักฐานพิสูจน์อยู่แล้วว่าเราทำอะไรมาบ้างก่อนมาฟ้องวันนี้ได้มีการคุยกับฝั่งคู่กรณีไหมโด่งองอาจไม่มีการพูดคุยผมได้อ่านข้อพาดพิงที่บอกว่าพยายามติดต่อผมแต่ผมก็มีหลักฐานว่าเราไม่เคยติดต่อกันตั้งแต่ผมลาออกเมื่อวันที่31ธันวาคม2566พ้นสภาพพนักงานวันที่1มกราคม2567ก็ไม่ได้มีการติดต่อใดๆมาถึงคือเบอร์โทรศัพท์มีอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้มีการติดต่อมาผมก็มีหลักฐานที่จะให้ดูอยู่แล้ว